สวัสดีครับนี่คือรายการแว่นดำรายการกึ่งข่าวกึ่งสาระรายการที่มาพูดถึงปัญหาของโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยกับผมต้าวัฒนสุวรรณครับผมตั๊ดธนพงศ์ครับและวันนี้เราจะมาเปิดรายการตอนแรกด้วยปัญหาที่1ประธานนักเรียนประธานนักเรียนก็คือคนที่เป็นผู้นำของนักเรียนทุกคนครับเขาคือผู้แทนปากเสียงของนักเรียนทุกคนคืออารมณ์แบบว่าใครได้เป็นเนี่ยมันโคตรแท้เลยครับแต่ว่าในโรงเรียนที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเขาแบบว่ามีไว้ประดับครับนี่มันจะมีไปทำไมวะกูก็ไม่รู้อ่ะก็นั่นครับนี่คือปัญหายอดนิยมประจำปีของโรงเรียนเลยครับก็แบบว่าโรงเรียนเนี่ยคือมีประธานนักเรียนไม่เพื่ออะไรครับเขาเสนอนโยบายมาเขาก็ทำตามที่เขาพูดไม่ได้แถมเขายังมีการเอาเปรียบด้วยนะครับเอาแค่เด็กสายวิทย์สายคอมเท่านั้นที่จะมาเป็นประธานนักเรียนได้ครับเฮ้ยนี่มันเอาเปรียบดิวะเฮ้ยนี่พวกคุณกำลังแบ่งแยกระดับทางการศึกษาแล้วครับทำไมนะครับพวกผมสายศิลป์แค่ไม่ได้เรียนพิเศษเคมีชีวะคณิตเสริมทำไมพวกผมจะเป็นประธานนักเรียนไม่ได้ครับผิดเหรอหรือว่าประเทศนี้เขารู้ถูกคนกันตั้งแต่ม.ปลายเลยครับทำไมอ่ะก็นั่นแหละครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าประธานนักเรียนทุกคนเขาทำกันไม่ได้นะครับที่จริงแล้วที่พวกเขาทำไม่ได้กันนั้นก็เพราะว่าโรงเรียนไสยศาสตร์แห่งนั้นเขาไม่อนุมัติอ่ะก็นับว่าเป็นหน้าที่น่าเสียดายมากเลยนะครับเพราะว่ามีนโยบายต่างๆที่ทางโคตรปิ๊งโคตรโดนผมชอบมากเลยแต่มันก็ไม่ผ่านงั้นวันนี้ผมว่าเรามาวิเคราะห์นโยบายต่างๆที่โรงเรียนไม่อนุมัติกันดีกว่าซึ่งนโยบายแรกของเขาก็คือการจัดแสดงดนตรีทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนก็นั่นแหละครับนี่เป็นนโยบายยอดฮิตยอดโดนยอดปิ๊งที่ประธานนักเรียนภาคไหนๆรุ่นไหนๆก็ต้องเล่ามาบอกว่าภาคนี้อันนี้ภาคนี้ก็อันนี้แน่นอนว่ามันจะเป็นนโยบายยอดฮิตนะครับแต่ว่ามันเหมือนจะมีอำนาจมืดในโรงเรียนไสยศาสตร์ของเราครับมันก็เลยแบบว่านโยบายนี้ไม่อนุมัติสักปีนะครับซึ่งเพื่อนๆชาวไสยศาสตร์ของผมทุกคนที่มีหัวใจรักในดนตรีเขาก็บ่นมากันทุกวันว่าไรวะแม่งนโยบายดำผาไม่เคยเล่นเลยเพื่ออะไรเนี่ยก็นั่นแหละครับคือสิ่งต่างๆในใจของพวกเขาครับก็ได้แต่หวังว่ามันจะโอเคครับใช่ไหมพวกเราไปนะครับเป็นนโยบายที่ผมโคตรจะปิ๊งเลยโดยส่วนตัวนะครับนั่นก็คือนโยบายการจ่ายยาให้ถูกโรคทุกคนอาจจะสงสัยว่าปกติโรงเรียนไสยศาสตร์พวกเองจ่ายยาไม่ถูกโรคหรอวะมาวันนี้ผมจะมาบอกว่าโรงเรียนไสยศาสตร์ของพวกเราจ่ายยากันยังไงครับโอ้ครูครับผมปวดหัวครับพาราสิครับปวดท้องครูครับผมปวดท้องครับพาราสิครับครูครับเจ็บขาครับพาราสิครับครูครับผมเป็นลิ้นสีก็พาราสิครับครูจะเลี้ยงผมป่วยก็พาราสิครับพาราสิครับนั่นเห็นไหมครับแต่เป็นยาโควิดเซ็ตครับรักษาได้ทุกโรคจริงๆครับก็เป็นนโยบายที่ผมปิ๊งมากแต่มันเดินไม่ผ่านครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนในสายศาสตร์นี้จะมีชีวิตรอดด้วยยาโคตรพิเศษตัวนี้นะครับนี่นะครับนโยบายโคตรเทพของเรานโยบายที่ว่าเราจะไปทัศนศึกษากันที่ที่มีว่าแต่ว่าเราจะไปที่ไหนกันล่ะครับสยามเทอร์มินอลหรือว่าเซ็นทรัลกันดีแต่นั่นแหละครับแบบว่าอากาศมันเย็นนะพวกเรามีตังค์ไฮโซอย่างพวกเราเดินกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับแบบอะไรนะครับพระปฐมเจดีย์เมืองโบราณอะไรนะตลาดสดโอ้มันร้อนเวอร์ไม่ผ่านนะครับเฮ้ยนี่มันทัศนศึกษานะเว้ยมาหาความรู้มึงยังจะเอาแอร์กันอีกวะนี่ขนาดเดินแดดร้อนหัวแทบตับไหม้เนี่ยไม่จะปาไป500ถ้าพวกเราแอร์กันเนี่ยฮะมันไม่เป็นพันกว่าเลยหรอวะเฮ้ยแต่นั่นแหละโรงเรียนเราอะมีตังค์แค่เนี้ยใช้เล่นเถอะโยนเงินก็อย่าลืมกันนะครับวันที่7ครับจะมีการเลือกตั้งประธานนักเรียนกันเราออกไปใช้สิทธิ์กันเถอะครับอย่านอนทับสิทธิ์อยู่ของเราอยู่เลยครับเราจะมาเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำโรงเรียนไสยศาสตร์ของเราแห่งนี้นะครับThank you.
ายการเรานะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย